บุคคลที่มีสติสังวรระวังอารมณ์นั้นกับบุคคลที่ไม่มีสติเป็นเครื่องสังวรระวังกิริยามารยาทที่แสดงออกมานั้นมันย่อมแตกต่างกันเราอย่าปล่อยให้สมบัติของเราวิ่งไปตามกระแสของกิเลสถ้ากิเลสตัณหามันวิ่งประสานกันเมื่อไหร่มันจะเอาสมบัติของเราคือรูปสมบัติวจีสมบัติมโนสมบัติเอาไปทำตามกระแสความต้องการของมันส่วนผลที่เราจะได้รับนั้นคือความทุกข์กิเลสมันเอาเปรียบเรามานักต่อนักแล้วไม่รู้กี่ภพกี่ชาติที่เราต้องเสียเปรียบมันอยู่ร่ำไปในชาตินี้ก็ลองเอาเปรียบมันดูสักครั้งไม่ตามใจมันขัดขืนมันดูบ้างสักชาติแล้วรอคอยดูว่าผลนั้นมันจะเกิดขึ้นอย่างไรกับเรารูปนี้กายนี้มันเป็นก้อนอสุภะในเนื้อในหนังของเรามองมันเข้าไปมันเป็นของสวยของงามซะที่ไหนมันเป็นสิ่งที่น่ายินดีปรีดาหรืออย่างไรมองเข้าไปให้ลึกมองเข้าไปให้เห็นสัจธรรมความจริงมันก็อยู่ในนั้นให้เราเพียรทำจิตใจให้เป็นบุญอีกลักษณะหนึ่งให้เราเพียรกำจัดบาปอย่าให้มันเกิดขึ้นอีกลักษณะหนึ่งถ้ามันเกิดขึ้นก็ให้เพียรละกิริยาแห่งความเพียรทางจิตใจนี่แหละจะพาเราก้าวข้ามการหลอกลวงของกิเลสที่ว่าละคือละตรงนี้ไม่ใช่คิดว่าเหล่าละนั่นมันยังมีความคิดมันยังเป็นความปรุงแต่งอยู่ถ้าเราเพียรพยายามเอาความอดทนเข้าแลกเมื่อเข้าถึงสภาวะหนึ่งจิตมันก็จะละเองโดยที่เราไม่ต้องสั่งหรือไปบังคับมันมันจะละเองด้วยปัญญาของมันเราแค่ลงมือกระทำเพียรพยายามด้วยความวิริยะอดทนพาจิตใจก้าวข้ามพ้นความลำบากทั้งปวงให้ได้ถ้าเปรียบเสมือนเครื่องยนต์เราก็ทำหน้าที่เป็นเหมือนแบตเตอรี่ที่มีกำลังไฟเพื่อที่จะจุดสตาร์ทเครื่องยนต์นั้นให้ติดเมื่อเครื่องยนต์นั้นติดแล้วแบตเตอรี่ก็มีหน้าที่ที่เบาขึ้นมันจะหนักหน่อยตั้งแต่ตอนจุดสตาร์ทเท่านั้นมันต้องใช้กำลังไฟอย่างมหาศาลมันจะเหนื่อยและหนักหน่อยตั้งแต่ตอนเริ่มต้นนี่แหละว่าจะทำอย่างไรให้กระแสไฟในแบตเตอรี่นั้นเพียงพอที่จะจุดสตาร์ทเครื่องยนต์ได้ถ้าแบตดีมีการเก็บไฟเก็บพลังงานมากพอเรื่องการจุดสตาร์ทนั้นคงไม่ยากเกินไปแต่ถ้าหากแบตเราเสื่อมไม่ค่อยได้ชาร์จไฟกว่าจะสตาร์ทติดได้นี้ก็คงจะต้องเหนื่อยหน่อยแต่ก็อย่าพึ่งท้อถอยมันฝึกบำเพ็ญเพียรไปเรื่อยๆชาร์จไฟเข้าไปเก็บทีละนิดทีละหน่อยเมื่อแบตมีกำลังไฟก็เปรียบเสมือนเรามีกำลังใจเมื่อใจมีกำลังแล้วก็ย่อมข้ามพ้นความทุกข์ยากลำบากต่างๆได้เหมือนอย่างภิกษุแก้วกับหลวงพี่บุญเฮืองกว่าจะทำให้เครื่องยนต์สตาร์ทติดก็เอาชีวิตเข้าแลกมาแล้วไม่รู้กี่ครั้งเมื่อเครื่องยนต์ติดแล้วจิตเขาก็ทำงานของเขาเองส่วนเราเป็นแค่เพียงผู้เฝ้าดูจิตเท่านั้นแม้พระธุดงค์ทั้งสองท่านจะถูกกีดกันไม่ให้พักอยู่วัดอย่างแล้งน้ำใจทั้งที่วัดนี้จุดเริ่มต้นที่ดีก็มาจากบุญบารมีของครูบาอาจารย์ของตนเมื่อถูกผักใสไม่ให้เข้าพักพระธุดงค์ทั้งสองจิตใจของพวกท่านก็ยังนิ่งสงบอยู่ไม่แสดงกิริยาว่าร้ายทางกายทางวาจาแล้วก็ทางใจแผ่นดินบนโลกนี้ก็ยังมีพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลเมื่อเขาไม่ให้พักเราก็ไปพักที่อื่นท่านทั้งสองผู้หลุดพ้นแล้วไม่มีความยินดีหรืออะไรใดๆในสิ่งที่เกิดขึ้นไม่มีทางเผลอจิตเผลอใจให้มันไหลไปกับอารมณ์ต่างๆจิตใจของพวกท่านเลยว่างเบาสบายถ้าเป็นปุถุชนคนอย่างเราสำหรับเรื่องนี้ที่มันเกิดขึ้นก็คงจะโกรธไม่น้อยก็คงจะต้องทวงถามสิทธิ์กล่าวอ้างเหตุผลไปต่างๆนานาหาคนนั้นคนนี้มายืนยันว่าตนนั้นเคยอยู่เคยอาศัยมาแล้วสำหรับพวกเราก็คงจะมีการเถียงกันอยู่บ้างสักยกสองยกแต่สำหรับพระอริยสงฆ์ทั้งสองท่านไม่ยอมเสียเวลากับเรื่องพวกนี้
ถึงเถียงกันไปก็ได้แค่นั้นมันไม่มีสาระอะไรที่จะต้องไปเถียงที่จะต้องไปเอาผิดเอาถูกเอาแพ้เอาชนะกันกรรมใครก็กรรมมันทางใครก็ทางมันเท่านั้นเองในคืนที่ดวงจันทร์ส่องสว่างพระธุดงค์ทั้งสองรูปได้พากันมาปักกลดอยู่กลางทุ่งนาอาศัยโคนต้นสะแบงเป็นที่พักที่อาศัยอีกท่านหนึ่งก็ไปพักปักกลดอยู่ใต้ต้นจานหรือต้นทองกวาวในยามหน้าฤดูแล้งดอกจานดอกสะแบงออกดอกจนเต็มต้นเป็นช่อดอกสีส้มคล้ายๆกับสีของผ้าเหลืองพระในคืนนั้นอากาศเย็นสบายทุ่งที่โล่งโปร่งสายลมพัดมาในยามดึกเย็นสบายเข้าไปถึงจิตถึงใจพระธุดงค์ทั้งสองรูปนั่งอยู่ในกรดของตนเข้ากรรมฐานไม่เคยปล่อยเวลาให้ว่างเปล่าเลยสักวันจิตใจสงบนิ่งอยู่ในวิหารธรรมเป็นผู้ที่งดงามในปฏิปทาศีลาจารวัตรครองปัจจุบันธรรมอย่างไม่เคยว่างเว้นเมื่อถึงเวลาในยามเช้าพระธุดงค์ทั้งสองก็พากันออกเดินบิณฑบาตชาวบ้านในชนบทที่ไล่วัวไล่ควายออกมาปล่อยตั้งแต่ยามเช้าพอได้เห็นพระธุดงค์พวกเขาก็ได้พากันแตกตื่นดีใจรีบวิ่งไปบอกผู้คนในหมู่บ้านให้พากันเตรียมข้าวเตรียมอาหารมาใส่บาตรในหมู่บ้านแถบนี้พวกเขามีความยินดีเลื่อมใสศรัทธาต่อพระธุดงค์พระป่าเป็นอย่างมากเพราะในสมัยก่อนก็มีครูบาอาจารย์สายป่าพระธุดงค์พวกท่านก็เคยผ่านไปผ่านมาอยู่บ่อยครั้งโดยเฉพาะพระอาจารย์ใหญ่จากเมืองอุบลท่านจะเดินทางไปจังหวัดนครพนมพวกท่านก็เดินทางผ่านมาทางนี้มีหลวงปู่เสากันตะสีโลหลวงปู่มั่นภูริทัตโตทั้งสองท่านเป็นพระอาจารย์ใหญ่สายป่ากรรมฐานและพ่อแม่ครูบาอาจารย์อีกหลายลูกที่พวกท่านเดินทางผ่านมาพักอยู่แถวนี้ประชาชนชาวบ้านก็มีโอกาสได้ทำบุญใส่บาตรกับพวกท่านพร้อมยังได้ฟังพระธรรมเทศนาจากพวกท่านด้วยทำจากพระป่านี้มันลึกซึ้งเข้าไปจนถึงจิตถึงใจของพวกเขาพวกเขาจึงมีความเลื่อมใสศรัทธาเป็นอย่างมากในตอนนี้พอเห็นพระธุดงค์หนุ่มทั้งสองรูปกำลังจะเดินเข้าไปบิณฑบาตในหมู่บ้านพวกเขาก็พากันแตกตื่นดีใจพากันแห่มาใส่บาตรอย่างล้นหลามราวกับว่าเป็นประเพณีงานบุญยังไงยังงั้นทั้งพวกเขาก็มีความเชื่อมั่นว่าพระธุดงค์ทั้งสองรูปนี้น่าจะเป็นพระอริยสงฆ์ทั้งสองท่านคงสำเร็จธรรมอันสูงส่งแล้วหากใครได้ทำบุญใส่บาตรกับพวกท่านจะเกิดอานิสงส์เป็นอย่างมากยิ่งได้ฟังธรรมจากพวกท่านอีกอานิสงส์ก็ยิ่งเพิ่มพูนเข้าไปอีกในเช้าวันนี้ชาวบ้านจึงเกิดอาการกระตือรือร้นเป็นพิเศษเหมือนกับว่าโชคลาภในทางธรรมได้มาถึงพวกตนแล้วคนที่มีศีลมีธรรมอยู่ในหัวใจย่อมมองเห็นหรือสัมผัสผู้มีธรรมได้เฉกเช่นเหมือนกับชาวบ้านอยู่ในหมู่บ้านนี้หลายคนหัวใจพวกเขาก็มีศีลมีธรรมจากการสั่งสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์รุ่นก่อนๆพอได้มาเจอกับพระธุดงค์ป่าสองรูปนี้พวกเขาก็สัมผัสได้ว่าท่านทั้งสองน่าจะเป็นพระอริยสงฆ์อย่างแน่นอนดูจากปฏิปทาคำพูดคำจาของพวกท่านล้วนเต็มไปด้วยข้ออัดข้อธรรมศีลศีลาจารวัตรของพวกท่านงดงามธรรมจึงเชื่อมธรรมเข้าหากันนี่แหละนะผู้มีดวงตาเห็นธรรมแล้วย่อมมองเห็นผู้มีธรรมได้อย่างชัดเจนและมั่นใจผู้ไม่มีดวงตาเห็นธรรมต่อให้มีพระอรหันต์ส่องแสงสว่างออกจากกายอย่างรึงรองมายืนอยู่ต่อหน้าของเขาเขาคนนั้นก็ยังมองไม่เห็นเพราะเขายังมีอวิชชาขวางกั้นอวิชชาคือความไม่รู้เมื่อไม่รู้จะดูให้เห็นชัดว่าท่านนั้นเป็นพระอรหันต์ได้อย่างไรล่ะเมื่อท่านทั้งสองเดินรับบิณฑบาตในหมู่บ้านแล้วก็เดินทางออกมาจากหมู่บ้านเพื่อหาสถานที่นั่งพักฉันข้าวน้ำอาหารที่ได้มาก็เต็มไม้เต็มมือจนพลุงพลังพอได้สถานที่แล้วทั้งสองท่านก็นั่งลงพิจารณาอาหารพอฉันอาหารเสร็จก็พากันนั่งพักอยู่สักครู่ทำกิจทำความสะอาดบาตรรอให้อาหารย่อยสักพักแล้วค่อยจะพากันเดินทางต่อส่วนอาหารที่ยังไม่ได้ฉันใส่ห่อใส่ถุงพลาสติกมานั้นก็ล้ำลึกว่า
จะเอาไปทิ้งก็คงไม่ได้เพราะมันจะเสียศรัทธาที่เขาให้มาเราจะกักตุนอาหารเอาไปฉันในวันข้างหน้ามันก็ไม่ใช่คงต้องห้อยไว้ตามเถียงนาตามต้นไม้นี้แล้วเขียนกระดาษใบเล็กๆกำกับเอาไว้เพื่อว่าคนเลี้ยงวัวเลี้ยงควายได้มาเห็นพวกเขาจะได้เอาอาหารเหล่านี้ไปกินก็จะไม่ได้เป็นการทิ้งไปจนเสียของและเขียนใส่กระดาษใบเล็กๆไว้ว่าอัตมาบิณฑบาตมาได้ฉันไม่หมดหากใครมาเห็นห่อข้าวห่อนี้ห่อขนมนมเนยพวกนี้ก็เอาไปกินได้เลยนะโยมอัตมาทานให้แล้วเจริญพรพระธุดงค์ทั้งสองรูปเมื่อฉันเสร็จก็เดินทางต่อไปและในที่สุดก็พากันเดินมาถึงหมู่บ้านที่เคยอยู่อู่ที่เคยนอนพอก้าวเข้าสู่เขตของหมู่บ้านทุกอย่างก็ดูแปลกตาไปถนนหนทางดูเจริญขึ้นกว่าเก่ามากต่างจากเมื่อก่อนที่สมัยตนนั้นยังเป็นเด็กถนนหนทางนั้นยังไม่มีถ้าจะมีก็เป็นทางล้อทางเกวียนเป็นทางดินทรายมีหล่มมีบ่อเต็มไปหมดเวลาผ่านไปแค่เพียง20ปีนั้นโลกของเราเปลี่ยนไปมากรั้วบ้านเรือนเมื่อก่อนชาวบ้านก็จะใช้ไม้ไผ่ล้อมรั้วเขตบ้านของตัวเองแต่บัดนี้กลายเป็นอิฐบล็อกเป็นคอนกรีตไปหมดบ้านช่องก็แออัดกันมากซึ่งต่างจากเมื่อก่อนที่มีเพียงไม่กี่หลังในเวลานั้นก็เริ่มบ่ายคล้อยแล้วภิกษุแก้วก็ได้ถามหาชื่อบิดาของตนมีเมียชื่ออย่างนั้นชาวบ้านเขาก็บอกว่าท่านทั้งสองนั้นยังอยู่แม้หมู่บ้านจะเปลี่ยนไปมากแต่ภิกษุหนุ่มก็จำที่ตั้งบ้านของตัวเองได้จึงพาหลวงพี่บุญเฮืองเดินผ่านหมู่บ้านมาเรื่อยๆพร้อมกับโยมชาวบ้านอีกสองคนเดินตามมาส่งพอเดินมาถึงบ้านหลังนั้นก็เห็นมีแต่ความเงียบเชียบบ้านหลังเดิมหลังเก่าที่ตัวเองเคยอยู่ตั้งแต่สมัยตอนเป็นเด็กตอนนี้ก็ได้ถูกรื้อทำใหม่หมดแล้วเมื่อก่อนเป็นบ้านหลังคามุงหญ้าฝาบ้านก็ปิดบังด้วยฝาแขบตองแต่บัดนี้กลายเป็นบ้านคอนกรีตหลังก็ไม่ใหญ่ไม่โตเท่าใดนักบ่งบอกถึงฐานะว่าความเป็นอยู่ของครอบครัวผู้เป็นบิดาก็ไม่ค่อยจะดีนักสักเท่าไหร่ภิกษุหนุ่มยืนเกาะรั้วไม้ไผ่อยู่ที่หน้าบ้านสายตาก็สาดส่องมองหาผู้คนที่อยู่ข้างในซึ่งมองเข้าไปก็มีแต่ความเงียบเชียบบ้านหลังนี้เขาไปอยู่ไหนกันหมดละโยมลูกเต่าของเขาไปทำงานอยู่กรุงเทพหมดแหละพระคุณเจ้าแล้วเขามีลูกกี่คนล่ะมีอยู่สองคนแหละขอรับคนหนึ่งไปอยู่กรุงเทพคนหนึ่งก็เรียนหนังสืออยู่ที่นี่แล้วพ่อแม่ของเขาไม่อยู่บ้านกันหรอกหรือโยมเดี๋ยวผมจะลองเรียกให้ครับชาวบ้านที่เดินมาส่งสองคนก็ขันอาสาที่จะเดินเข้าไปเรียกคนที่อยู่ในบ้านระหว่างที่ยืนรออยู่นั้นภิกษุหนุ่มก็กวาดสายตามองดูรอบๆต้นมะขามหวานและต้นมะขามเทศที่อยู่หน้าบ้านสองต้นวันนี้ต้นไม้ทั้งสองต้นนั้นเติบโตจนสูงใหญ่ซึ่งสมัยตอนที่ตัวเองยังเด็กๆอยู่นั้นต้นไม้สองต้นนี้ก็ยังเป็นต้นเตี้ยๆตอนเป็นเด็กตนเองชอบไปเล่นอย่างสนุกคนที่ปลูกต้นไม้สองต้นนี้ก็คือฝีมือของมารดาของตนเองมองดูต้นไม้สองต้นนี้แล้วก็ทำให้ล้ำลึกนึกถึงใบหน้าของโยมมารดาขึ้นมาต้นไม้สองต้นที่แม่ปลูกบัดนี้มันสูงใหญ่ตั้งตะงานแผ่กิ่งก้านสาขาออกมาอย่างกว้างใหญ่เป็นล่มเงาให้กับบ้านหลังนี้แขกไปไทยมาก็ได้มานั่งมาพักอาจารย์แก้วอาจารย์มั่นใจลกหรือว่าบ้านหลังนี้คือบ้านหลังเก่าของท่านมั่นใจสิหลวงพี่บุญเฮืองต้นไม้สองต้นนี้ผมอยู่กับมันตั้งแต่เกิดระหว่างที่พระธุดงค์ทั้งสองรูปยืนคุยกันอยู่ที่รั้วหน้าบ้านโยมที่เดินตามมาส่งเขาก็กลับออกมาจากบ้านหลังนั้นพอดีนิมนต์พระคุณเจ้าไปนั่งพักอยู่ที่ใต้ล่มมะขามก่อนขอรับลุงทองไมแกไม่อยู่อยู่แต่เมียของแกลุงแกไปไล่ควายเข้าคอกเดี๋ยวแกก็กลับมาครับนิมนต์พระคุณเจ้าไปนั่งพักรออยู่ที่แคร่ก่อนขอรับพอพระธุดงค์ทั้งสองรูปมานั่งรออยู่ที่แคร่ได้พักหนึ่งหญิงสูงวัยก็เดินถือเอาขันน้ำออกมาจากบ้าน
หน้าตาของหญิงคนนั้นก็ดูหมองคล้ำเหมือนกับคนตรากตรำทำงานหนักพอเธอถวายน้ำให้กับพระสงฆ์แล้วเธอก็มองดูหน้าภิกษุแก้วมีความรู้สึกว่าเหมือนกับว่าเคยเห็นกันอยู่ที่ไหนครูบามาจากไสน้อขน้อยภิกษุแก้วนั่งมองหน้าหญิงสูงวัยผู้นั้นด้วยความเมตตาไม่ต้องบอกก็รู้เลยว่าผู้หญิงคนนี้คือแม่ใหม่ของตนตนจำหน้าได้อย่างถนัดทนีแต่ผู้เป็นแม่ใหม่คงจำตนไม่ได้เพราะจากกันตั้งแต่ตนนั้นยังเป็นเด็กเจริญพรโยมแม่โยมพ่อจะกลับมาง่ายไหมพอได้ยินคำว่าโยมแม่ผู้หญิงคนนั้นก็ทำหน้าแปลกใจว่าทำไมพระรูปนี้ถึงต้องมาเรียกตนอย่างนั้นเธอมองหน้าอย่างพินิจพิจารณาครูบาเป็นใครมาจากไหนหรือขน้อยถึงมาเรียกขน้อยว่าแม่อย่างนี้โยมแม่จำลูกไม่ได้หรอกหรือใครกันน้อครูบาอิฉันจำไม่ค่อยได้อิฉันเป็นโรคเบาหวานขึ้นตาตาก็ฝ้าฟางมองเห็นหน้าครูบาไม่ค่อยชัดนี่แก้วเองขอรับโยมแม่หญิงสูงวัยผู้นั้นถึงกับนั่งนิ่งไปพักหนึ่งเหมือนกับแกกำลังนั่งนึกทบทวนอะไรอยู่สักพักหนึ่งจู่ๆแกก็มีน้ำตาไหลออกมาต่อมาแกก็ร้องไห้สะอึกสะอื้นพนมมือทั้งสองข้างก้มกราบลงดินพอกราบลงครบสามครั้งแกก็พูดออกมาจากใจว่าแม่ขอโทษนะลูกพระในครั้งนู้นแม่ผิดเองกรรมคงสนองแม่แล้วเรื่องที่ผู้หญิงคนนั้นเอ่ยปากออกมาผู้ที่ร่วมนั่งฟังคงไม่รู้ไม่ทราบถึงความเป็นไปเป็นมาของคำพูดผู้หญิงคนนี้ว่าเธอนั้นกำลังพูดอะไรคงจะมีแต่ภิกษุแก้วรูปเดียวเท่านั้นที่รู้และเข้าใจกับความหมายของคำพูดผู้หญิงคนนี้เป็นอย่างดีโยมแม่เอ๋ยในโลกนี้ไม่มีใครไม่เคยผิดเคยพลาดพวกเราก็ล้วนแต่ผิดพลาดกันมาทั้งนั้นไม่งั้นจะพากันเวียนตายเวียนเกิดกันอยู่อย่างนี้หรอกหรือหยุดเศร้าโศกเสียใจเสียเถิดโยมแม่เรื่องอดีตมันเป็นเรื่องของเมื่อวานเรากลับไปแก้ไขอะไรมันไม่ได้หรอกผ่านมาแล้วก็ให้มันผ่านไปเช็ดน้ำตาเสียเถิดโยมแม่พอภิกษุแก้วพูดปลอบใจผู้หญิงคนนั้นจบก็ยื่นผ้าสีเหลืองผืนเล็กๆให้ผู้หญิงคนนั้นเอาไปซับน้ำตาซึ่งก็น่าจะเป็นผ้าเช็ดบาตรเอาไว้เช็ดทำความสะอาดบาตรตอนที่ล้างบาตรเสร็จหญิงคนนั้นก็รับผ้าผืนนั้นไปแล้วก็นำมาซับน้ำตาให้กับตนเองนั่งซับน้ำตาอยู่ครู่ใหญ่พอจิตใจของเธอรู้สึกดีขึ้นน้ำตาก็เหือดแห้งลงแล้วความอัศจรรย์ก็เกิดขึ้นในบาตรดลจู่ๆสายตาของเธอก็กลับมองเห็นขึ้นมาได้อย่างชัดเจนจากที่มันฝ้าฟางมาเป็นเวลาหลายปีแม้จะมองดูใบหน้าของคนก็มองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นักไปหาหมอหมอก็บอกว่าเป็นเบาหวานขึ้นตาซึ่งอีกไม่นานตาของเธอก็จะบอดสนิทแต่พอได้ผ้ามาซับน้ำตาจากภิกษุแก้วก็ปรากฏว่าดวงตาของเธอได้กลับมามองเห็นชัดอีกครั้งเหลียวมองไปทางไหนมันก็ชัดเจนไปหมดคราวนี้เธอก็ร้องไห้ออกมาอีกทีแต่การร้องไห้ในคราวนี้ไม่ได้ร้องไห้ออกมาจากความเศร้าโศกเสียใจเธอร้องออกมาด้วยความปลื้มปิติยินดีที่จะมีดวงตาใสๆกลับมามองเห็นชัดได้อีกครั้งเธอมองดูหน้าพระธุดงค์ทั้งสองที่มีแววตาเปี่ยมล้นไปด้วยความเมตตาและเธอก็ได้คิดว่าพระธุดงค์ทั้งสองรูปนี้ไม่ใช่พระธรรมดาอย่างแน่นอนคงเป็นด้วยอำนาจฤทธิ์ของท่านที่ทำให้ตนได้กลับมามองเห็นอีกครั้งเธอก้มกราบลงดินด้วยความซาบซึ้งใจพอใกล้ตะวันจะตกดินก็เห็นฝูงควาย 4-5 ตัวกำลังเดินเข้ามาในเขตบ้านสายตาของพระธุดงค์หนุ่มก็จ้องมองไปยังผู้ที่ไล่ควายอยู่นั้นซึ่งก็เป็นชายสูงอายุผ้าขาวม้าโพกหัว
ไหล่หนึ่งก็สะพายย่ามที่ทำจากถุงปุ๋ยเคมีปากก็ร้องตะโกนไล่ควายเข้าคอกพอเอาควายเข้าคอกหมดทุกตัวแล้วชายสูงอายุผู้นั้นก็เดินมาหาคนที่นั่งอยู่ใต้ร่มมะขามซึ่งก็เห็นมีพระสงฆ์อยู่สองรูปและชาวบ้านอีกสองคนแกยังไม่ทันได้เก็บย่ามเก็บสัมภาระซึ่งในกระเป๋าย่ามนั้นก็มีแต่เชือกและหลักเอาไว้สำหรับผูกควายชายชาวบ้านก็ร้องตะโกนเรียกแกให้มาที่นี่ก่อนแกก็นึกสงสัยและแปลกใจอยู่ว่าพระมาจากที่ไหนถึงได้มาอยู่ที่บ้านของตนพอเดินมาถึงแกก็มานั่งลงคุกเข่าชาวบ้านที่ร้องเรียกแกก็ถามแกในเชิงแซวๆว่านี่ลุงทองไหมนี่พระรูปนี้รู้ไหมว่าเป็นใครโอ้ใครเนาะที่นี่กระผมนึกไม่ออกเลยขอรับลุงทองใหม่แม้ปากแกจะพูดออกมาอย่างนั้นแต่ภายในใจก็รู้สึกคลับคล้ายคลับคลาเหมือนกับว่าเคยเห็นกันอยู่ที่ไหนแต่นึกยังไงก็นึกไม่ออกได้แต่นั่งมองจ้องหน้าภิกษุแก้วอยู่อย่างนั้นโยมพ่อเป็นอย่างไรสบายดีบ้างไหมลุงทองใหม่แกทำหน้าเลิกลักหันมองซ้ายมองขวามองดูหน้าคนนั้นมองดูหน้าคนนี้เพื่ออยากให้ผู้อื่นบอกกับตนเองว่านี่มันคืออะไรมันยังไงมันเกิดอะไรขึ้นระหว่างที่แกเลิกลักเมียของแกก็เอ่ยขึ้นมาว่าลูกของเจ้าของแท้ๆก็ยังจำไม่ได้อยู่ตะแกเอ้ยแกทั้งอึ้งทั้งงงจนทำตัวอะไรไม่ถูกตาก็สบตากับเมียของตนแล้วก็มาสบตากับพระธุดงค์หนุ่มที่นั่งอยู่บนแคร่นั้นมองกลับไปกลับมาอยู่สองสามครั้งสีหน้าของแกก็เฟือดเจือนโยมพ่อมีสติขึ้นมาเถิดวันนี้ลูกได้กลับมาเยี่ยมโยมพ่อแล้วอัตมานี่แหละคือเด็กชายแก้วลูกชายของโยมพ่อไงล่ะลุงทองใหม่แกคว้าเอาผ้าขาวม้าที่เป็นสีหมองคล้ำเหมือนกับผ่านการใช้งานมาแล้วหลายปีที่มัดอยู่บนหัวของแกแกได้เอาผ้าขาวม้าผืนเก่ามาซับน้ำตาให้ตนปากก็พร่ำบ่นพร้อมเอามือมาจับขาจับมือภิกษุแก้วโอ้ยลูกพ่อเอ้ยนึกว่าชาตินี้เราจะไม่ได้เจอกันเสียแล้วพ่อนึกว่าลูกพระล้มหายตายจากไปแล้วถามข่าวคราวหาที่ไหนก็ไม่มีใครได้รู้ข่าวคราวลูกเลยลุงทองใบแกกลัวน้ำตาของแกจะหยดลงไปเปื้อนผ้าสบงผ้าจีวรของลูกแกก็ได้ถอยหลังออกมานั่งร้องไห้อยู่ห่างๆสายตาของผู้เป็นลูกก็จ้องมองไปยังผู้เป็นบิดาแววตาก็เปลี่ยมล้นไปด้วยความเมตตาปราณีที่เห็นบุพกาลีของตนกำลังนั่งเศร้าโศกจึงปล่อยให้ร้องไห้ไปก่อนสักพักบรรยากาศในขณะนั้นเงียบสงบไม่มีเสียงใครพูดคุยเลยมีแต่เสียงของลุงทองใบกำลังนั่งสะอื้นอยู่แต่เพียงผู้เดียวทุกคนปล่อยเวลาให้มันว่างเปล่าไปหลายนาทีแล้วภิกษุแก้วก็ได้กล่าวขึ้นว่าพอเถิดโยมพ่อร้องไห้ไปมันก็ได้แค่นั้นจะร้องไห้ดีใจเพราะได้พบจะร้องไห้เสียใจเพราะได้จากสุดท้ายมันก็ทุกข์อยู่ดีวันนี้ลูกกลับมาเยี่ยมพ่อแล้วพ่อเป็นอย่างไรบ้างตาลุงทองใหม่แกรีบเอาผ้าขาวม้าซับน้ำตาให้แห้งแล้วขยับมาใกล้พระลูกชายอีกครั้งทั้งสองพ่อลูกก็ได้พูดคุยถามไถ่เรื่องราวความเป็นไปเป็นมาของแต่ละฝ่ายหลังจากที่พลัดพรากจากกันมาเป็นเวลาถึง20กว่าปีชาวบ้านที่รู้ข่าวว่าเด็กชายแก้วในอดีตกลับมาเยี่ยมบิดาของตนก็พากันเดินเข้ามาสมทบทีละคนสองคนต่างก็พากันมาถามข่าวถามคราวก็เป็นเวลานานสองนานจนตะวันนั้นหล่าลับขอบฟ้าไปเมื่อความมืดค่ำเข้ามาเยือนผู้คนชาวบ้านก็ต่างพากันมาอย่างมากหน้าหลายตาชาวบ้านก็ต่างพากันมาจัดหาแคร่มาให้พระธุดงค์ทั้งสองรูปคนละตัวเพราะมัวแต่คุยกันจนเพลินจึงไม่ได้ไปหาที่พักปักกลดซึ่งปกติพ
ระธุดงค์ทั้งสองรูปจะไม่พักปักกลดอยู่ในหมู่บ้านคนโดยส่วนใหญ่ที่เดินจ่าลิกธุดงค์มาก็จะไปพักปักกลดอยู่ในป่าใกล้ๆหมู่บ้านแต่วันนี้มีโอกาสมาสงเคราะห์ผู้เป็นบุพการีจึงจำเป็นต้องพักอยู่ที่นี่ก่อนสักคืนผู้เป็นพ่อก็ทั้งตื่นเต้นทั้งดีใจที่พระลูกชายได้กลับมาเยี่ยมแกก็ได้มานั่งเฝ้ากันทั้งคืนในค่ำคืนวันนี้ภิกษุแก้วก็ได้ถือโอกาสโปรยปลายกระแสธรรมเข้าสู่จิตสู่ใจผู้เป็นบิดาและผู้เป็นภรรยาใหม่ของท่านให้พวกท่านมีศีลมีธรรมน้อมนำไปประกอบชีวิตทั้งญาติโยมผู้เฒ่าผู้แก่ต่างก็พากันมานั่งเฝ้าฟังธรรมกันทั้งคืนยิ่งหลายคนได้รู้ได้ทราบข่าวว่าพระธุดงค์ทั้งสองรูปนี้ไม่ใช่พระธรรมดาทำให้ดวงตาแม่ใหม่ของท่านซึ่งอีกไม่นานก็จะบอดสนิทได้กลับมามองเห็นอย่างกับคนตาดีอีกครั้งเรื่องนี้ก็เล่าลือกันอย่างหนาหูในคืนพระจันทร์ลอยเด่นยามกลางดึกมองขึ้นไปบนฟ้าเห็นดวงจันทร์ทอแสงสีนวลเป็นรูปพระจันทร์ทรงกลดสวยงามคืนนี้ช่างเป็นคืนพิเศษของคนในหมู่บ้านเสียจริงๆโดยเฉพาะคนที่ได้มานั่งฟังธรรมอยู่นั้นฟังธรรมคือฟังเรื่องราวแห่งความดีเพราะคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านสอนความดีให้กับมนุษย์ไม่ใช่แค่ความดีธรรมดาธรรมดาแต่คือการทำใจให้บริสุทธิ์ไปจนถึงการเข้าสู่มรรคผลนิพพานบุคคลใดได้มีโอกาสมาศึกษาทางศีลธรรมจัดว่าเป็นบุคคลที่มีบ่อเกิดแห่งปัญญาดีถ้าหากว่าเราเหินห่างจากศีลธรรมน้อยความเสียหายก็เกิดขึ้นน้อยถ้าเหินห่างจากศีลธรรมมากสติปัญญาความดีนั้นก็จะเสียหายมากเช่นกันญาติโยมทั้งหลายเอ๋ยบุญก็มีจริงบาปก็มีจริงนรกก็มีจริงสวรรค์มีจริงมรรคผลนิพพานก็มีจริงพวกเราอย่าได้พากันประมาทหากพลาดพลั้งในชาติปัจจุบันต้องว่ากันไปอีกอย่างนานแสนนานในคืนนั้นภิกษุแก้วเทศนาธรรมยังไม่ลึกนักเอาแค่ธรรมช่วงปฐมต้นๆคือสอนเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องของการทำบุญอานิสงส์ของบุญเรื่องของการถือศีลอานิสงส์ของศีลอธิบายให้ญาติโยมได้เข้าใจง่ายๆไม่ได้ใช้ศัพท์คำพูดที่มันลึกซึ้งจนปัญญาของพวกเขานั้นรับไม่ไหวเมื่อฟังทำไปเป็นเวลานานๆหลายคนก็มีอาการง่วงนอนซึ่งก็เป็นเรื่องธรรมดาของญาติโยมผู้ที่ยังเข้าไม่ถึงธรรมพระธุดงค์ก็หยุดอธิบายธรรมแล้วนำเรื่องชีวิตของตนเรื่องราวของประสบการณ์ในการออกเดินธุดงค์ในสมัยที่ตนเป็นสามเณรติดตามหลวงตาคำนำมาเล่าให้ผู้ที่ง่วงเหงาหาวนอนได้ฟังกันพอปุถุชนได้ฟังเรื่องราวแบบนี้ก็พากันหูตื่นตาแจ้งขึ้นมาทันทีคนไหนที่กลัวผีจากทีแรกคิดว่าจะขโมยกลับบ้านก่อนแต่พอหนังผีได้ฉายขึ้นมาเท่านั้นก็พากันขยับเข้ามาใกล้นั่งฟังด้วยความสนอกสนใจใครๆก็อยากฟังเรื่องผีเรื่องราวอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ต่างๆแต่พอฟังธรรมเท่านั้นอาการง่วงก็เข้าครอบงำแต่พอหนังผีหนังเทวดาหนังเรื่องป่าหิมพานต์ฤาษีชีไพรได้ฉายแสดงออกมาเท่านั้นไม่มีใครกล้าเดินกลับบ้านเลยสักคนพากันนั่งฟังอย่างเพลิดเพลินจนได้ยินเสียงไก่ขันบอกเวลาตีสี่กว่าพระธุดงค์ทั้งสองรูปก็ผลัดกันเล่าแม้จะเล่าเรื่องผีเรื่องเทวดาเรื่องปาฏิหาริย์ต่างๆแต่ในเรื่องเล่านั้นก็แฝงไปด้วยข้ออัดข้อธรรมทำให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ฟังได้อย่างไม่น้อยเมื่อแสงตะวันกำลังทอแสงขึ้นมาภิกษุแก้วก็ได้กล่าวสรุปก่อนที่จะเอวังคำว่าภาวนาเป็นหลักที่จะทำให้เกิดความเป็นบุญอีกลักษณะหนึ่งเรียกว่าภาวนาใหม่บุญสำเร็จได้ด้วยการภาวนาภาวะคือทำให้เกิดให้มีทำความดีของใจทำความสบายของใจให้เกิดจนทำให้จิตใจของเราตั้งมั่นอยู่ในความดีอย่างไม่มีหวั่นไหวให้รู้ใจของตนเอง
ว่าใจของตนเองนั้นเรามาฝึกให้อยู่ในลักษณะของศีลของธรรมมีความเชื่อมั่นว่าใจของเรานี้คือเอาลักษณะของศีลของธรรมมาเป็นเครื่องบำรุงใจของเราถ้าเผื่อใครเข้าใจมีวาสนาบารมีดำเนินตามแนวทางหลักของศีลธรรมคำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจุดหมายปลายทางคือการพ้นทุกข์จะต้องถึงอย่างแน่นอนเมื่อจิตใจของญาติโยมที่มาฟังธรรมเริ่มน้อมโอนอ่อนแล้วภิกษุแก้วและหลวงพี่บุญเฮืองก็ได้สงเคราะห์สั่งสอนในการฝึกการปฏิบัติเพื่อให้พวกเขาขจัดขัดเกลากิเลสที่อยู่ในจิตในใจของตนให้ขาวลอกสะอาดผู้เป็นพ่อนั่งมองดูพระลูกชายด้วยความภาคภูมิใจที่เป็นแสงประทีปส่องนำทางชีวิตให้ทั้งตนและญาติญาติได้มีโอกาสสัมผัสกับธรรมซึ่งตั้งแต่เกิดมาหลายคนก็แทบจะไม่ได้เข้าวัดเลยโดยเฉพาะการฟังธรรมอันลึกซึ้งจากปากของพระอริยสงฆ์องค์ใดองค์หนึ่งไม่มีโอกาสได้สดับรับฟังเลยยิ่งมองดูปฏิปทากิริยาการเคลื่อนไหวข้อวัดปฏิบัติของพระลูกชายยิ่งน่าศรัทธาเลื่อมใสตะลุงทองใหม่แกก็นึกย้อนหลังไปถึงเรื่องราวในอดีตเมื่อ20กว่าปีที่ผ่านมาหากว่าครั้งนั้นลูกของเราตายในป่าเราก็คงจะเป็นบาปเป็นกรรมตกนรกหมกไหม้อย่างเป็นแน่คิดขึ้นมาแล้วน้ำตาของแกก็ไหลเสียใจในความหลงผิดของตัวเองในครั้งนั้นลูกเอ้ยพ่อคิดทำผิดแค่เพียงวันเดียวแต่ความผิดนั่นมันติดตัวติดในใจของพ่อมาตลอดเท่าทุกวันนี้มีอะไรหนอที่จะพอไถ่บาปนั้นให้พ่อได้แม้ตะลุงทองใหม่แกจะคิดอยู่ภายในใจแต่เพียงผู้เดียวแต่พอได้เจอหน้ากับพระลูกชายพระลูกชายก็ได้เอ่ยออกมาต่อหน้าแกว่าโยมพ่อเอ๋ยเรื่องที่แล้วมันก็แล้วไปแล้วอดีตมันก็ผ่านไปเป็นเมื่อวานมันไม่มีทางที่จะกลับมาเป็นวันนี้ได้ใจของโยมพ่อที่เป็นทุกข์ก็มัวแต่ไปยึดติดกับอดีตไม่ยอมวางอดีตนั้นลงรู้ว่ามันทุกข์แต่กลับไปกอดทุกข์นั้นไว้เปรียบเสมือนคนหอบถ่านไฟเอามากอดไว้ในอกมันก็ร้อนมันก็ไหม้อกเรานะสิโยมพ่อแล้วจะให้พ่อทำอย่างไรล่ะลูกเอ้ยถ้าโยมพ่อมีความอยากที่จะวางทุกข์นั้นลงลูกก็พอมีทางที่จะพาโยมพ่อไปสว่างได้ที่ลูกกลับมาหาโยมพ่อก็เพราะเรื่องนี้เฮ้ยจะให้พ่อไปถือศีลกินข้าววัดกินเจกินผักไม่เอาด้วยหรอกใครจะมาเลี้ยงควายให้ตาลุงทองใหม่แกคิดในใจอย่างนั้นพระลูกชายก็ตอบสวนความคิดขึ้นมาทันทีถ้าไปอยู่วัดแล้วมันหมดทุกข์สุนัขทั้งหลายที่วิ่งเล่นอยู่ในวัดมันก็คงจะพากันขึ้นสวรรค์กันหมดแล้วสิถ้าการกินผักกินเจแล้วมันบริสุทธิ์ได้บุญได้ขึ้นสวรรค์วัวควายที่กินหญ้ามันก็พากันได้ขึ้นสวรรค์กันหมดมันไม่ได้เกี่ยวกันว่าจะอยู่วัดหรืออยู่บ้านหรอกโยมพ่อจะถือจะกินอะไรมันก็เป็นเรื่องของทางกายกับใจมันอยู่คนละส่วนกันการที่ลูกจะแนะนำโยมพ่อคือการบอกเรื่องของใจก่อนพ่อจะทำอะไรอยู่ที่ไหนก็ย่อมได้จะเลี้ยงควายทำการทำงานปฏิบัติใจก็ย่อมทำได้ทำใจให้เป็นธรรมก่อนเรื่องอื่น
ค่อยว่ากันทีหลังเอออย่างนี้พอทำได้อยู่ลุงทองใหม่แกคุยกับลูกพระไปใจแกก็คิดไปว่าทำไมพระลูกชายของตนนั้นถึงได้ล่วงรู้ความคิดของตนทั้งที่ตนไม่ได้พูดบอกอะไรออกไปก็เพิ่งมาสังเกตดูในตอนนี้มันเกิดขึ้นถึง2 ครั้ง 2 คราแล้วในขณะที่แกคิดอยู่นั้นพระลูกชายก็พูดสวนความคิดขึ้นมาทันทีว่าโยมพ่อไม่ต้องสงสัยหรอกมันเป็นผลมาจากการที่ลูกได้ฝึกได้ปฏิบัติจนรู้แจ้งแทงตลอดในตนเมื่อรู้ตนเองได้อย่างหมดจดผู้อื่นก็ไม่มีอะไรปิดบังเราได้โยมพ่อจงเชื่อเถิดว่าธรรมของพระพุทธองค์นั้นวิเศษยิ่งนักการได้ตอบแทนบุพการีนั้นพระพุทธองค์ท่านทรงสรรเสริญยิ่งมีธรรมให้ธรรมทานแก่พวกท่านเป็นการตอบบุญแทนคุณแสดงถึงความกตัญญูกตเวทีอันประเสริฐยิ่งทำให้เกิดอานิสงส์ผลบุญเกิดขึ้นได้ทั้งในโลกนี้และในโลกหน้าตะลุงทองใหม่แกจะเข้าใจในอัตในธรรมหรือเปล่าแกจะมีบุญวาสนามีดวงตาเห็นธรรมหรือไม่แอดมินจะกลับมาเล่าให้ฟังใหม่ในตอนต่อไปก่อนจากกันวันนี้อย่าลืมกดถูกใจกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับแล้วค่อยกลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการรับฟังสวัสดีครับ